สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับ6โมงเย็นนะครับสำหรับคลิปของกิจทีวีนั่นเองนะครับมาทุก6โมงเย็นนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็แน่นอนนะวันที่1กันยายนพุทธศักราช2559นะก็ต้องมาเปิดกัจฉากันเหมือนเดิมนะทุกเดือนนะครับปกติผมจะเปิดวันที่1 2 3นี่แหละครับไม่น่ากันเลยมันพวกนี้นะครับเพราะว่ามันมีจะมีคูณ3เท่าหรือคูณ2เท่าหรือคูณไม่รู้กี่เท่านั่นแหละครับที่ได้โอกาสได้ตัวใหม่อ่ะมันจะมาแค่ 2-3 วันแรกนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเราปะสำหรับวันนี้นะครับเราไปลุยกันนะครับสำหรับตัวใหม่นะผมมาแล้วนะครับตัวใหม่นะครับ New Ranger นะครับนี่มีตัวอะไรบ้างมีตัวเหมือนรถ3ล้อนะครับสีเหลืองนะครับกับตัวมูลธนูเอ๊ะมูลธนูมันไม่ใช่ Ultra Master หรือเนี่ยนี่ต้องมาดูนะครับต้องมาดูอ่ะมาดูนะครับเลมอนคาร์ดเดนิสนะครับเดนมิสเป็นตัวละครใหม่นะเนี่ยเดมอนเลมอนนะครับผู้ผิดไม่ใช่เดมอนเลมอนนะครับเลมอนก็คือมะนาวนะครับคาร์ดก็คือเป็นรถโกคาร์ดอ่ะใครเคยเห็นนะครับจะรู้จักนะครับถ้ามันคือฟรุตเฟสติวัลแอนด์ฟรุตแดนซ์นะครับดันซ์นะครับก็ฟรุตก็ผลไม้เฟสติวัลต้องใช้ภาพผลไม้แล้วก็ตัวอะไรซูเปอร์ฮีโร่มูนนั่นเองนะครับตัวนี้ Light of Bracing ผมรู้เลยนะครับ Bracing นี่คืออวยพรให้พรนะครับต้องเป็นสายซับแน่นอนนะครับส่วน Heroic Shot นี่น่าจะเป็นยิงแบบไหนแบบนึงนะครับต้องทะลุทะลวงแน่ๆนะครับมูลตัวนี้น่าจะเป็นสาย In นะน่าจะเป็นสาย In นะครับ In คือ Intelligent นะครับหรือว่าสายเวทนั่นเองนะครับโอเคครับก็ต้องมาลองดูนะครับส่วนไอ้ตัว Dennis Card นี่น่าจะเป็นสายถึกปะดูแล้วเหมือนรถบรรทุกอะนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็จากแอปเปิลนะแปลงมาจากแอปเปิลใช่ปะมาเป็นแตงโมแล้วมาเป็นมะนาวนะครับตัวนี้เป็นอะไรเหมือนเป็นโรบินฮูดมานะครับตัวนี้กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเทพเจ้าทอนะเป็นแบบสมัยอดีตนะครับเมื่อ 1,000 ปีก่อนเขาสู้รบกันมันจะใช้พวกนี้แหละนะครับแล้วก็กลายเป็นแบบแอดวานซ์มากมีสายฟ้านะครับเป็นซูเปอร์เลยนะซูเปอร์ฮีโร่เลยนะครับขี่นะครับเฮ้ยค้างนะครับบางทีมันจะค้างนะครับอันนี้คือมันเป็นปกติแล้วนะครับลองเวทดูนะครับก็คือถ้าผมอยู่หน้านี้นานมันจะค้างอ่ะผมหลายรอบแล้วนะครับเกมนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับรอเข้าใหม่แป๊บนึงหวังว่าไม่มีปัญหานะครับเฮ้ยเสียงไม่หายเลยเกมไปแล้วไอ้บ้าเอ้ยชีวิตแต่ป่ะเข้าเกมใหม่ไม่สนไม่สนต้องขอโทษด้วยนะเพื่อนๆนะทุกคนครับบางทีมันเป็นตอนอธิบายนี่แหละนะครับตอนอธิบายนี่แหละครับอะไรมาเข้าวะจะได้เปิดไหมเนี่ยกัจฉานะครับแต่ผมมีรูบี้อยู่300กว่าน่าจะพอนะปกติมันเปิด300นะครับแต่บางครั้งนะบางครั้งมันจะมีบางเดือนมันจะมีเปิด500นะครับผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่พอ500นะครับ300น่าจะพอนะตัวใหม่ก็ไม่น่าจะเก่งมากเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าผมอยากได้ตัวมูลอ่ะหน้าเพราะมี Light of Bracing นะมันต้องมีท่าซับดีๆแน่ๆนะครับตัวนี้นะครับโอเคไปเลยมีอะไรDouble Crystal Event นะครับโอ้ต้อง Extract ตอนนี้นะครับแล้วจะได้เยอะมากนะครับได้2เท่านั่นเองครับโอเคครับก่อนอื่นไปดูเลยนะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับทริปเปอร์นะครับมีโอกาสได้3เท่านั่นเองนะครับขอให้ได้สาธุยังไม่เปิดนะยังไม่เปิดนะเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับไหน300นะเปิด300จริงๆนะครับเฮ้ยแต่มันไม่มีโอกาสได้ตัวนั้นหรอทำไมไม่ขึ้นเลยแปลกมากๆเลยตรงนี้ล่ะมีอะไรไหมเฮ้ยนี่ยังมีอยู่เลยสเปเชียลเซ็ตนึกว่าหายไปละโอเคดีแล้วครับดีแล้วครับมีอยู่371นะครับ PP น่าจะรีใหม่แล้วปะว่าแล้วนะครับมันรีทุกครึ่งเดือนนะครับปกตินะครับโอเคนะครับก่อนอื่นทำอะไรก่อนเลยนะก็ไปดูว่ามีช่องพอหรือเปล่าเราไปเปิดกระชากันครับเราช่องผม282
เริ่มไม่พอวะต้องขายตัวอะไรตัวนึงทิ้งแล้วนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งบอกนะครับว่าถ้าเราจะดูตังว่าเรามีเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมมี999ใช่ป่ะให้ไปกดที่ตรงนี้นะครับก็คือ setting นะแล้วเราไปตรงไหนไม่รู้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเกมป่ะตรงไหนวะ purchase info เนี่ยนะครับว่ามีตังเท่าไหร่นะครับเนี่ยผมตั้งแต่เล่นมายังไม่ได้ซื้อสักรูบี้ยังไม่ได้ซื้อเงินสักอันเลยนะครับ purchase info แต่จริงผมเคยซื้อนะรูบี้ไม่ได้ซื้อแบบตรงๆนะคือแบบมันมีซื้อในอีเวนต์นี่แหละมันก็จะแจกวันละ30เนี่ยจะไม่ผิดนะครับครั้งเดียวนะครับโอเคคือตรงนี้นี่เองนะครับไปดูว่ามีอะไรอีกนะครับ3เท่านะครับมีโอกาสได้3เท่านั่นเองนะครับไอ้สเปเชียลเกียร์ยังมีนะครับไอ้กอดอาร์เมอร์นะครับโอ้โหSweep Sword ครับที่มันอาวุธใหม่หรือเปล่าวะทำไมเหมือนผมไม่มีโอ้สองตัวเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีก 1.5 EXP Ruby Compensation นะครับปกติก็จะได้ Ruby มาตอนนั้นตอนนี้มาเรื่อยๆนะครับไปดูของใหม่ผมก่อนมันชื่ออะไรนะของใหม่ใส่ให้ตัวนี้ป่ะ Sea of Shield นะครับ6ดาวไปดูนั้นแป๊บหนึ่งนะครับซีโอพิวผมว่าเดือนนี้ผมอาจจะเปิดอันนี้เปิดกระชาครั้งหนึ่งนะเพราะเปิดอาวุธครั้งหนึ่งนะครับเพราะวุฒินี่รู้สึกยังเทพนะครับซีโอพิวนี่ไง5-6ดาวสตาร์เกียร์นะครับซีโอพิวอยากได้เนี้ยไลนิ่งก็อดอาร์เมอร์นะครับเกาะเทพสายฟ้านะครับรู้สึกแบบมันเท่อะเกาะเทพสายฟ้านะครับไม่เป็นไรนะครับเรามันคงได้ยากนะครับมันคงไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับป่าเราได้เวลาแล้วนะครับได้เวลาเป็นพิธีเป็นมงคลแล้วนะครับเราก็ไปกันเลยนะครับเราเปิดที่ได้แค่ประมาณ6+1ก็7ตัวนะครับก็ถือไม่เยอะนะครับสาธุขอให้ได้ตัวซุปเปอร์ฮีโร่มูนนะครับเราไปเลยกาชามาแล้วนะครับโอ้โหมาปุ๊บได้ตัวใหม่เลยนะครับแต่ไม่เอาสตราต้องไปอัพอีกผมเซ็งมากเลยนะต้องไปอัพเนี่ยผมเซ็งมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าได้เอาสตรามาเต็งจะดีมากเลยมั้ยผมบอกแล้วมันต้องชื่อโรบินฮูดแน่ๆนะครับเพราะดูจากหน้าตามาแล้วนะครับโรบินฮูดชัดๆนะครับไปเลยมาสบอสไอ้บ้าเอ้ยบอสหน้ากากมันต้องมาทำเพื่อไม่เป็นไรนะไปเลยตัวนี้ก็พอได้นะครับทำทราเวลเลอร์นะครับเจมส์นะผมว่าในอนาคตตัวนี้มันต้องมีอัพเป็นอัลตร้าได้นะครับปกติตอนนี้นะก็คือถ้ากลางเดือนมันจะมีอัพตัวใหม่เป็นอัลตร้านะครับเอ้ยตัวเก่าเป็นอัลตร้านะครับสำหรับต้นเดือนก็เป็นตัวใหม่นะประมาณนั้นแหละนะไปเลยต่อไปนะครับเย้คอมมานเดอร์มูนตัวนี้ก็ยังตัวอัลตร้ายังไม่มาเหมือนกันนะครับถ้าหมานี่อาจจะดีกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ก็4ตัวแล้วเว้ยเหลืออีกกี่ตัว3นะครับขออัลตร้าสักตัวอย่างผมจะขอบคุณมากเลยไปเลยไอออนมูนมาทำเพื่ออะไรนะโอ้โนผมอยากได้ซุปเปอร์ฮีโร่มูนไม่ได้อยากได้ไอออนมูนได้มูนมา2ตัวแล้วเนี่ยสาธุขอให้ได้สาธุไปเลยได้8ดาวเยอะมากเลยเว้ยแต่ไม่ได้อัลตร้าสักตัวต้องใส่อัลตร้าต่อไปต้องเก็บเอาอย่างเดียวละ Black King Edward นะครับตัวสุดท้ายนี่ผมรู้แล้วแหละมันเป็นโบนัสนะครับมันไม่ค่อยได้อะไรหรอกนะครับที่จริงไปเลยตัวไหนวะเนี่ยมอเตอร์บูทบราวน์เฮ้ยมันคือตัวไหนวะเนี่ยมันไม่ใช่ตัวใหม่ใช่ป่ะมันตัวเก่าใช่ป่ะไม่นึกว่าจะมาได้ตรงนี้นะครับไม่นึกว่าจะมาได้ตรงนี้เลยนะไปดูกัน Letters ตัวนี้มาดูนะครับท่ามันคือท่าอะไรมั่งครับท่าแรกคือ Range Ally Attack 200% up ตัวที่ยิงนะครับจะ Attack ขึ้น2เท่านะครับแล้วก็อะไร Range Ally Skill Dodge Chance 60% up นะครับก็คือหลบสกิลอีก 60% นะโอ้สบายเลย
ทำให้ตัวยิงนะครับของเรานะครับตัวที่ตีไม่ประชิดอ่ะเออนั่นแหละนะครับแรงขึ้น 200% ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกที่จริงนะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะครับอ่ะมาดูอันนี้อะไรฮีโร่อีกช็อตนะครับมันเป็นสายอะไรอากิเฉยเลยปกติมูนเห็นเป็นสายเวทนะครับสายอากิทำอะไรได้ Area Damage per second 11 sec Enemy attack speed 50% down Movement speed 60% down ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยไม่ค่อยเทพนะไม่ค่อยเทพนะก็มี Area Damage ครับ 1.5 เท่า11วินะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูตีช้าลง 50% เดินช้าลง 60% แค่นั้นนะครับถ้าศัตรูตีได้หรือใช้เวทนะครับเหมือนเช่นตัวเสือขาวนะครับถ้าตีใช้เวททีนึงนะครับก็รุนแรงเหมือนกันนะครับรุนแรงมากด้วยแต่ตัวนี้ต้องดูนะครับว่าสแต็กมันดีขนาดไหนนะครับพอตัวมันเต็มไหมตัวนี้นะครับผมว่าตัวนี้ใช้แทนไอออนมูนได้นะใช้แทนเอสโซเจอร์มูนได้นะเอสโซยังเหมือนเพิ่มแค่151.5เท่าเองอันนั้นเพิ่ม2เท่านะครับเฮ้ยแต่อันนี้มันมีเกาะเว้ยตัวนี้ก็มีเกาะเว้ยไม่น่าแทนกันได้ดูเลนจ์นี่มันไกลหรือเปล่ายิงไกลหรือเปล่า670โหตัวนี้ยิงไกลมากนะคืออยู่หลังสุดเลยอะมันโรบินฮูดไงมันโรบินฮูดไงโหยิง670เลยไกลมากไกลที่สุดเลยตั้งแต่ที่มีมานะมีตัวไหนไกลนะครับ ผมดูก่อนตัวไหนตัวนี้ก็ไกลว่าผมก็ว่าไกลนะเสือขาวเท่าไหร่วะ458นะตัวไหนไกลกว่า458 610หืมยิงไกลกว่าตัวนี้นะครับแล้วโคตรไกลเลยนะครับไกลที่สุดเลยตั้งแต่มีมานะครับตัวนี้แหละนะครับอยู่หลังสุดนะครับอาจจะไม่โดนของเสือขาวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะต้องรอดูกันนะครับโอเคนะครับแบ็คคิงไม่มีอะไรมากนะครับไอออนมูนนะได้มาอีกตัวละนี่ก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับ Prime Traveler ตัวนี้ผมจะไปอัพต่อนะผมยังไม่อัพไม่เต็ม140ครับตัวนี้คือตัวของเดือนก่อนป่ะ Attack 500% Area Damage เอ้ย Area Stun 6วิเอ้ยตัวนี้ดีเว้ยที่ผมน่าจะมีตั้งนานแล้วนะ Movement Speed นะครับก็ Poseidon นะครับตัวนี้เออดีอัพเป็นอะไรวะเออดีอ๋อมันคืออัพเป็นตัวนี้นี่เองผมรู้ละเออดีเว้ยดีตัวนี้ได้มาจะมาใช้แน่นอนนะตัวนี้นะครีเลทเพิ่ม movement speed เพิ่มนี่ผมชอบนะ movement speed เพิ่มวิ่งไวดีนะแล้วก็อันนี้นะครับ area damage stun 5 วิตรงนี้เลยอ่ะผมชอบตรงนี้แหละนะตีประชิดใช่ป่ะสายตีประชิดนะครับโอ้แทนตัวไหนได้เลยนะครับเดี๋ยวดูกันใส่แทนขาวดำน่าใส่แทนขาวดำนะดูแล้วนะครับน่าจะเป็นแบบสายกิแทนขาวดำไปเลยแม่งก็แทนตัวนี้นะครับผมคิดว่าตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วครับถึงมันจะเพิ่มตั้ง 2.5 เท่านะ10วินะครับดียิ่งดีมากนะตัวนี้เอาตัวนี้ออกได้ไหมตัวนี้มันเป็นโล่นะหรือไม่อยากออกนะแต่มันได้แค่2วิอะโล่2วิเองเอาออกก็ได้โล่2วินะตัวนี้ถ้าใส่ตัวนั้นแทนนะแม่อ๋อแม่งก็เอาเคสเอ็มออกนะเคสเอ็มก็ดีนะ attack speed เพิ่มตั้ง10 1.75 เท่านะครับแล้วก็ฮิวอีกนะครับโอเคค่อยว่ากันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมไปอัพตัวนี้ก่อนนะครับคิดว่านะก็มีตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้ผมคิดอยู่ว่าจะอัพดีหรือเปล่านะน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อัพตัวเดิมดีกว่าโพไซดอนดีกว่านะครับเอาโพไซดอนดีกว่านะแต่ผมจะมีของตัวครบหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูก่อนสเปเชียล1 2 2ตัวเองนะ8ดาวต้องหาไหนวะหาไหนวะผมต้องไปหานะครับผมใส่ต้องเล่น PVP บ่อยขึ้นเยอะๆมากๆแล้วถึงจะพอหาได้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนนะปะวันนี้ก็ไป PVP กันก่อน3รอบนะครับค่อยว่ากันนะครับเพราะ PVP 3รอบมันถึงจะได้ไงเออไปเลยนะครับเราไม่กลัวแล้วนะครับช่วงนี้ผมเริ่มเก่งนะครับเพราะว่ามีมงมาช่วยเยอะนะครับช่วยดันได้สบายนะครับ
กับเสือขาว2ตัวนะ2ตัวนี้คือกินละคือกินแหลกแล้ว2ตัวเนี้ยมาละศัตรูโอ้โหโอ้โหโดนทีแต่มงค่ายังถึกครับโอ้โหมงปิวอ่ะโอ้มันทำไมเยอะจังแกโดนผมแน่ๆนะครับลองดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะแบบนี้สู้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวพวกตายหมดนะต้องรีบใช้แบบนี้นะเสื้อขาวสักทีดิเออแตกนะครับลุ้นนึกว่าจะแพ้แล้วนะครับโอเคคนไทยไม่ตีไปเลยจีนมาเราลุยเอาคืนมั่งดิเอาคืนมั่งดิไม่รู้จักแล้วใครเป็นใครคิดว่าใช้แล้วจะรอดเหรอคิดว่าใช้เกราะแล้วจะรอดเหรอแกคิดผิดแล้วแหละโอ้โหโดนเสือฆ่าเสือมันโหดโอ้โหโดนเสือไม่เป็นไรเอาเสือคืนโอ้โหโอ้โหต้องใช้ของไหมเนี่ยศูนย์แล้วค่อยศูนย์แล้วแกตายแน่ๆแกไม่รู้จักแล้วใครเป็นใครจะถึงเท่าไหนกันเถอะนะครับมงวิ่งไปลูกเออนั่นแหละจะถึกแค่ไหนกันเถอะสบายนะรอบสุดท้ายนะครับโอ้คนไทยญี่ปุ่นเสร็จเรานะครับไม่ใช่โดนัทเลยนะไม่น่าใช่โดนัทนะแต่ว่าน่าจะอ่อนนะไม่น่าเก่งมากตายหมดเลยนะครับว่าเขาเก็บเวลอะไม่น่าทีนี้หรอกนะทีไม่น่าสู้ผมได้เลยยังพยายามนะครับตามมันไปตามใจมันมิสไซล์ไปหน่อยแล้วกันโอ้มถูทังกี้ผมตายเลย
มันหลบเสือผมได้ไงผมยังไม่รู้เรื่องเลยเสือมันคำรามตั้งหลายครั้งแล้วเมื่อกี้ยังไม่ตายเลยงงมากแชมเปี้ยน2แล้วเหรอเราเพิ่งรู้ว่าขึ้นแชมเปี้ยน2แล้วนะครับได้มา17ครับเจ๋งมากทำไมวะขึ้นแชมเปี้ยน2ตอนไหนวะไม่รู้แหละครับขึ้นแล้วก็ดีแล้วนะครับเรานะครับเป็นเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆเรามีตัวใหม่หรือยังนะครับแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่ค่อยมีนะครับตัวใหม่เฮ้ยเหมือนกันเลยไอ้บอทช็อป8ดาวผมต้องการ8ดาวครับตัวใหม่ไม่สนนะครับเอาตัวเก่าไว้ก่อนนะครับโอ้ได้แล้วนี่ผมว่าตัวโพไซดอนผมทำได้แน่ๆแน่นอนเลยนะครับไปดูตัวโพไซดอนก่อนนะว่ามันสกิลมันดีไหมว่าสแต็กมันเป็นยังไงนะครับหนึ่งนะโพไซดอนโอ้โหมันสายกิจแต่พลังมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเกาะก็เยอะนะครับโอ้โหอ๋อนี่มันอัลตร้ามาสเตอร์แล้วนี่ผัวผมก็คิดอยู่โอ้โหที่หนึ่งมันเล่นอัลตร้ามาสเตอร์เลยเหรอคือมันเทพไปไหนนะครับมันจะเทพไปไหนนะครับไม่รู้มันต้องจ่ายไปเท่าไหร่นะครับกว่ามันจะได้มาขนาดนี้เมอร์เมดโคนี่นะครับโอ้ตัวนี้ก็โอ้ตัวนี้ก็ไม่เลวนะต้องไปหาคนที่ไม่ต้องเลวสูงมากโอ้ใช้ตัวนี้ชนเลยเหรอใส่ของอะไรบ้างวะเนี่ยวิ่งไวใส่วิ่งไวเดียวเลยนะครับตัวชนใส่วิ่งไวกับหลบแล้ว2อย่างพอโอ้มันวิ่งไวขนาดนั้นเลยเหรอโหวิ่งไวนะหุ้ยใส่ดาบอะไรวะเนี่ยดาบ HP ใส่เพื่อแปลกมากแปลกมากเลยผมยังไม่รู้เรื่องเลยเขาใส่ทำไมสายวิ่งเร็วเหมือนกันนะสายวิ่งเร็วทุกตัวเลย3ตัวนี้ครับเป็นตัวชนนะแน่ๆนะประมาณใช้น้อยอ่ะโอ้มีสายแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะถ้าสมมติ140นะครับก็น่าจะโอ้น่าจะใช้ได้นะครับก็มีโล่มีอะไรตีก็ค่อนข้างแรงนะครับผมขออย่างเดียวขอสตันอ่ะ6วินะนานมากนะ6วิเนี่ยคือถ้าโดนสตันทีนี่คือไม่เหลืออะไรเลยอสตัวแบบกระจอกมากเลยอ่ะนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะโอ้โหแต่ว่าอีกตัวนึงคือตัวอะไรวะอีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงนะก็คือตัวไปดูคอลเลคชั่นกันนะครับอันสุดตรงท้ายๆน่าจะมีนะครับสเปเชียลคือตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อไม่เพิ่มเลยเนี่ยผมเอาหมดละผมรู้ว่าผมยังไม่เอานะครับอ๋อกดเร็วกว่าตรงนี้เร็วกว่าเยอะนะตัวใหม่นะครับ ตัวเลมอนนะครับอยากรู้จังว่าถ้ามันทำอะไรได้นะครับเดี๋ยวมารีวิวข่าวหน้านะครับสำหรับวันนี้เปิดคาช่านะพอก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับถ้าใครเปิดก็อย่าลืมเปิดเผื่อผมด้วยนะครับแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดเกียร์200เนี่ยนะครับเร็วๆนี้แหละนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกฤติสันเองนะครับอะไร See you again ครับ in the next video นะครับสำหรับนี้ก็นอนหลับฝันดีนะเพื่อนๆนะผมก็นอนแล้วนะพรุ่งนี้ทำงานเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ